สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับเพจในว่นลงทุนนะครับแล้วก็ชแนลในว่นลงทุนนะครับก็ชแนลของเราก็จะเน้นการลงทุนนะครับโดยเฉพาะการลงทุนหุ้นนะครับแล้วก็จะมีสถานการณ์เรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่อง <c oughs> เฟ้นหาโอกาสลงทุนฝ่าวิกฤตนะครับมองหาโอกาสจากสงครามการค้ามีโอกาสซ่อนอยู่หรือเปล่านะ เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนมองว่าสงครามการค้าเป็นวิกฤตนะครับเราจริงๆเราอยู่ในวิกฤตหรือเปล่านะมันน่าคิดนะครับแต่ว่ามีโอกาสในวิกฤตไหมเราไปดูกันนะครับสงครามการค้าเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดนะครับแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะครับนะครับนั่นเป็นเพราะว่าสองมหาอำนาจยักษ์ใหญ่บนโลกเนี่ยเริ่มช่วงชิงตาแหน่งเจ้าโลกนะย่อมต้องเกิดกรรม่ากับเรื่ธรรมดาเรื่องปกตินะครับเรามองให้เป็นเรื่องปกติไปนะมีอาจารย์ท่านหนึ่ง อาจจะให้ทัศนะเอาไว้ว่าปัญหาระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยแบ่งได้สามระดับจริงเป็นอาจารย์จุลานะครับผมจําชื่ออาจารย์ท่านไม่ได้แต่อาจารย์ท่านเก่งมากนะผมก็ได้ศึกษาจากท่านอ่ะรู้สึกจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับจีนด้วยนะได้แก่สามระดับเนี่ยได้แก่ระดับการค้าระดับเทคโนโลยีแล้วระดับความมั่นคงนะนะครับระดับการค้าก็เราก็เห็นกันอยู่เผชิญหน้ากันอยู่ระดับเทคโนโลยีก็เกี่ยวกับ5 g ที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนความมั่นคงนี้ก็ ก็คือเกี่ยวกับความมั่นคงของแต่ละประเทศนั่นแหละนะครับในระดับของการค้าขายเนี่ยสหรัฐก็อ้างว่าพี่จีนเราเกินดุลการค้าเมริกานะครับทุ่มตลาดด้วยการขายของถูกๆนะทำให้คนอื่นนะี่ทำมาค้าขายยากจริงๆซึ่งก็จริงนะผมเห็นด้วยนะที่สําคัญมันทั้งราคาถูกและคุณภาพดีอ่ะนะครับคนก็แห่ไปซื้อของจริงกันหมดใช่ไหมอ่าเช่น huawei นะครับราคาถูกกว่า iphone นนะเห็นชัดเจนเลยนะแถมถ่ายรูปชัดแจ๋วกว่ามากเลยถ่ายตอนโดยเฉพาะถ่ายตอนคืนเนี่ยมันชัดมากเลยนะ และเทคโนโลยี 5G ของพี่จีนก็เริ่มล้ำกว่าของอเมริกานะสังเกตจากการที่ว่ามีอะไรล้ำๆใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆมันจะเริ่มมาจากฝั่งจีนแล้วนะเช่นการจดจำใบหน้าหุ่นยนต์ AI ที่อ่านข่าวแทนคนนะครับแล้วก็แบบนี้อเมริกาเขาจะทำยังไงใช่ไหมนะครับสาเหตุดังกล่าวมันก็ก้าวล่วงไปถึงความมั่นคงนะครับอย่างที่เรารู้ว่าอเมริกาเนี่ยเขาเป็นพี่ใหญ่คุมทุกอย่างด้วยเงินดอลลาร์นะครับคือในโลกเราเนี่ยไม่ว่าเราจะซื้อน้ํามันหรือแลกเปลี่ยนสินค้า อ่ามันต้องใช้เงินดอลลาร์ใช่ไหมแต่ถ้าพี่จีนมาเนี่ยอา้าวไก่จะไปยอมอะ่ะใช่ไหมครับนั่นก็เกิดสงครามการค้าที่ซักวันยังไงมันก็ต้องเกิดนะครับจนหลายๆคนตอนนี้เกิดจนชินไปละเรียกว่าเป็น new normal นะครับว่าแต่ในวิกฤตแบบนี้จะมีโอกาสอะไรแฝงอยู่บ้างไปติดตามกันเลยนะนะครับโอกาสแรกสงครามการค้าอาจจะยาวนานกว่าที่คิดนะ ก็คงต้องทําใจอะนะครับผู้อ่านคงคิดในใจว่าเฮ้ยสงครามการค้ายาวนานมาดีตรงไหนคือมันไม่ดีหรอกครับเพียงแต่ว่ามัน,ม,นมันยาวนานอยู่แล้วแหละนะสำหรับผมแล้วการมีสงครามการค้าก็ยังดีกว่าสู้รบจริงๆนะครับซึ่งขออย่าให้เกิดเลยนะไอ้การสู้รบจริงเนะี่ยโดยแจ็คหม่าเนี่ยคนดังระดับโลกเขาก็ยังบอกว่าเฮ้ยสงครามการค้าเนี่ยมันจะยาวนานเป,ป็นสิบสิบปี แม้แต่ท่านสีคือสีจิ้นผิงนะครับผู้นําจีนยังบอกว่าเฮ้ย hey, เราต้องเตรียมตัวเดินทัพทางไกลนะม,นมันบอกในๆอยู่แล้วละนะการที่สงครามการค้าจะยาวนานอาจมองว่าเป็นโอกาสก็ได้นะครับเพราะว่าการเกิดการกิดกัน ทางการค้าจีนที่ยาวนานกว่าที่คิดเนี่ยอะไรที่ผลิตในจีนเนี่ยมันต้องเริ่มคิดละว,ว่าต้องย้ายการผลิตใช่ไหมนะครับซึ่งจะเป็นภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยหละเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะยิ่งการผลิตยุคใหม่คือถ้ายุคเก่าเราไม่พูดถึงนะไปเสร็จเวียดนามเสร็จกัมพูชาเสร็จอะไรหมดนะแต่ว่าถ้าการผลิตที่เป็นยุคใหม่อ่ะอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเครื่องบินการผลิตเครื่องบินตู้โดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเนี่ยนะครับตู้โดยสารรถไฟความเร็วสูงอะไรแบบเนี้ย ประเทศที่อ่อนยังอ่อนด้านเทคโนโลยีอาจจะผลิตไม่ได้มือไม่ถึงก็ไปอาจจะเป็นโอกาสของเรานะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเรามือถึงนะแต่คิดว่าเราดีกว่าเขาอะเพราะว่าเราประสบการณ์ยาวนานกว่านะในการผลิตนะครับโอกาสที่2เงินบาทแข็งค่าจากสงครามการค้าเฮ้ยเอาอีกละเงินบาทแข็งค่าใครบอกว่าดีนะครับจะแยกกันแล้วเนี่ยแต่ข้อที่จริงก็คือมีคนเสียก็มีคนได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเหลือสองด้าน หากเงินบาทแข็งค่ามากๆสิ่งที่เกิดขึ้นผู้ลงออกจะแย่นะแต่ผู้นําเข้าจะดีใช่ไหมตอนเราเป็นนักลงทุนเราก็ควรกวาดตาไปดูว่าเฮ้ยธุรกิจไหนได้ประโยชน์ในภาวะแบบนี้อ่าผมยกตัวอย่างเช่นบุญซาบิน่าชั้นในนะอ่าที่เริ่มจ้างผลิตสิ่นข้างตัวเองที่ประเทศจีนที่ค้างเงินหยวนอ,อ่อนแล้วก็นําเข้ามาขายในไทยแทนที่จะเน้นผลิตในไทยนะก็ทําให้กําไรดีขึ้นมาจีนดีขึ้นแต่ว่าวันนี้ซาบิน่าลงแรงนะวันนี้วันวันที่11เดือนธันวา อาจจะเป็นเพราะว่าเงินบาทเริ่มกับทิศอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะครับหรือว่าหุ้นนาเข้าอุปกรณ์การแพทย์โดยเฉพาะยิ่งอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหมดไปเช่นพวกผู้ป่วยเลอะล้างโ,โรคไตโรคเบาหวานอะไรพวกเนี้นะครับมีนะครับแม้แต่ผู้นําเข้ายาจากต่างประเทศเนี่ยก็จะรับอันนี้ส่งในงานนี้นะซึ่งก็ต้องยอมรับว่า <c oughs> การจะคาดหวังให้ข้างเงินบาทอ่อนอาจจะเกิดขึ้นได้นะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีแววเหมือนกันนะแต่มันก็พุ่งตมก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับแทนที่เราจะวหว้ทวนน้ำก็หันมาวหว้ตามน้ําด้วยการลงทุนดลุนหุ้นให้ถูกตัวบ้างจะ รือการไหว้ทวนน้ามันอาจจะทำให้เราแข่งขึ้นแต่ว่ามันเหนื่อยนะครับประการสุดท้ายโอกาสในการซื้อกิจการต่างประเทศนะครับโอกาสเนี้ยเราอาจจะต้องกวาดตาไปมองกิจการที่แข็งแกร่งมีเงินสดหนามือหน่อยนะแล้วมองเห็นว่าค่าเงินบาทที่แข็งเป็นจังหวัดในการซื้อกิจการอย่างต่างประเทศเห็นเห็นเลยครับเขาขยับกันละว,ว่าที่จริงเราได้เห็นกิจการใหญ่ เริ่มซื้อกิจาการอื่นเช่น Mint น,นะครับไปซื้อโรงแรมของทางสเปนนะ i l ก็กวาดซื้อกิจาการปิโตในหลายที่เลยนะครับ T ีหรือว่าไทายูเนียนเนี่ยเขาก็ซื้อกิจาการปาทูน่า Cpf นี่ไม่ต้องบอกเขาซื้อกิจาการอาหารส่วนรูปไปหลายประเทศละนะครับและหลายกิจาการอาจไปลงทุนเองเลยจริงๆนะไม่ได้ซื้อนะเช่นเกาเนี่ยกัฟเนี่ยก็คือไปลงสร้างมืฟ้าที่เวียดงามเป็นแบบเราต้นทุนดอกเบีย้ยเราต่าไงเรา เอาเงินไปวางก็กำไรแล้วยังไม่ทันสร้างไลนะครับแล้วก็ b c p g ก็ซื้อลงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นและอินโดนีเซียนะข้อสรุปและข้อคิดก็คือในวิกฤตมีโอกาสซ่อนตัวอยู่เสมอนะครับอาอยู่ที่ว่าเราจะมองในแง่ไหนนะครับเราคิดว่าวิกฤตมันวิกฤตจนทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยก็เป็นการปิดตัวเองอย่างน่าเสียดายนะครับลองมองหาโอกาสดูนะถ้าเจออะไรใหม่ๆก็ซีบบอกผมก็ได้นะครับมีดีๆมาแลกเปลี่ยนกันยินดีรับฟังนะครับ ก็บทความนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมการซื้อขายหุ้นแต่ถ้าสนใจก็ควรศึกษาให้รอบด้านนะครับคุณเจษดาสุขทิศ c ี o ของทางฟิโนเมนาเขาก็ช่วยตรวจทานบทความให้ผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยตรวจทานบทความให้นะครับผมขอฝากผมมีพอร์ต r ล n n น n ่งคอร o ดกับทางฟิโนเมนานะใครสนใจเข้าไปได้เลยตอนนี้ชนะตลาดอยู่นะ <laughs> ชนะอยู่ก็เลยคุยได้ไงเงเอ๋ไม่ใช่หรอกครับคือเราเลือกด้วยกลยุทธ์ที่ คัดมาแล้วนะครับมาดูผมมีคอร์สด้วยคอร์สหุ้นนะครับ <c oughs> มีสองคอร์สคือคอร์สเฟ้นหาหุ้นเติบโตด้วยงบการเงินนะครับก็เป็นคอร์สที่อาจจะเจาะลึกนิดนึงนะครับแล้วก็คอร์สที่2สร้างพอร์ตเงินล้านด้วยหุ้นเติบโตก็จะไล่จากเบสิกไปแอดวานซ์นะครับก็สองคอร์สเนี่ยอตอนนี้ราคาเดียวนะก็สอง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 สี่ตัวนะสนใจก็เดี๋ยวเข้าไปดูได้นะครับผมจะทิ้ง แมเสเซจเอาไว้ให้ตรงล่างคลิปข้างล่างคลิปนะครับหรือมากาไปดูในเพจได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามถ้าชื่นชอบก็กด Subscribe ติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ